ไฟฉาย7ตาราคาประหยัดแสงครบมี RGB ที่ส่องไกลใช้งานได้จริงจังมี UV ที่แรงพอใช้งานได้จริงจังแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ทั้ง18650และ18350เที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับไฟฉายซุปเปอร์บัดเจ็ตราคาประหยัดสุดคุ้มนำเข้ามาโดยโอรดาแบตเตอรี่เจ้าเก่าเป็นไฟฉายอเนกประสงค์สารพัดประโยชน์เป็นชุดแพ็กเกจสุดคุ้มมาแบบนี้เลยในชุดเนี่ยจะมี18350 18650 18650นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เป็นตัวไหนนะฮะแต่ว่าก็เป็นฐานดีแหละที่เขาให้มานี่ก็เป็นฐานดีนะตัวนี้ดิฟฟิวเซอร์โคมกระจายแสงสวยเลยตัวนี้มีท่อเอ็กเทนชั่นสำหรับเปลี่ยนเป็น18650นะของเดิมเขาเป็นท่อสั้นใส่18350มี18650ก้อนหนึ่งมี18350มีตัวไฟฉายมีท่อโคมดิฟฟิวเซอร์ตัวกล่องนี่ก็แยกส่วนแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับชื่อรุ่นเขาก็คือ F473X ตัวไฟฉายเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบทรงคล้ายๆไฟฉายแบบแบรนด์แพงๆเลยนะท้ายนี่เป็นแม่เหล็กแม่เหล็กแรงมากด้วยใส่กับท่อสั้น18350เนี่ยนะแรงมากตัวนี้มาเป็นคลิป2ทางและ2 way แต่ว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะด้านนี้ด้านนี้จะนิ่มไปหน่อยด้านนี้แข็งดีเปิดได้ด้านเดียวคือด้านท้ายนี่นะมีโอลิงมาให้เรียบร้อยแต่สารหล่อลื่นจะไม่ค่อยมีขอทาเลยแล้วกันไม่ต้องเยอะนะครับบางๆอันนี้ก็จะนิ่มขึ้นเยอะเลยสัมผัสดีขึ้นเยอะเลยไม่มีก็หาไว้นะครับถามที่โอรดาแบตเตอรี่เขาก็ได้เขาจะเคยเอาเข้ามาขายอยู่น่าจะยังมีนะไม่กี่ตังค์30กว่าบาทหัวไฟฉายเนี่ยมี7ตา1 2 3 4 5 6 7นี่คือตรงกลางนี่นะตรงกลางเนี่ยเป็นหลอด UV มองเห็นเป็นสีดำๆเป็นจุดอยู่ตรงกลางนี่คือ UV แสงที่เป็นแสงขาวนี่จะมี3หลอดที่เป็นสีเหลืองๆนี่นะ1 2 3เนี่ย3หลอดหลอดก็น่าจะเป็น P35 เหมือนกับตัวก่อนๆนู้นแหละเขามีแสง RGB มาด้วยจากรุ่นเดิมเนี่ย S323 เนี่ยแสงแดงแสงน้ำเงินแสงเขียวเขาให้ทำเป็นไซไลท์ซะไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่นะนี่เขาปรับปรุงมาใหม่ก็เป็น3ตาเหมือนเดิมแต่ว่ามี RGB ติดมาให้ข้างหน้าตรงนี้เลยก็ทำมาเป็นหัวแบบคลาวเขามี4สีนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ดูแล้วกันตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีอยู่2สีคือสีเขียวเงินกับดำทองแต่เขายังมีอีก2สีก็คือสีขาวเนี่ยแล้วก็หัวตรงนี้แดงเบเซลนี่เป็นแดงแล้วก็ตัวไฟฉายสีแดงเบเซลเป็นสีดำโอ้โหสนุกเลยฮะถ้าเล่นครบๆนะลองดูลองเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูเป็นภาพจากพี่โอรดาแบตเตอรี่เขาถ่ายไว้โปรโมทนะแล้วพอใส่ตัวโคมเข้าไปแล้วพอดีเป๊ะเลยนะใส่กับ S323 ไม่ได้นะเพราะ S323 นี่หัวเขาจะเล็กกว่าส่วนสำคัญอีกอย่างที่ต้องพูดถึงเลยก็คือตัว S323 เนี่ยเขาใช้TIR แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ใช้ TIR นะเขาใช้โคมเลยกลายเป็นว่าตรงนี้เขาเป็นกระจกนะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก็ได้มันจะเป็นกระจกแบบกระจกจริงๆเลยนะเนี่ยเป็นแก้วเลยไอ้แผ่นดำๆนี่คือแผ่นที่เขาปิดตรง UV ไว้นะกรองแสง UV นี่เขามาเป็นโคมแบบนี้เลยตัวอิมิเตอร์ตัวหลอดสีเหลืองเนี่ยก็คือแสงขาวดวงแบบนี้นะครับแล้วก็อีก3ดวงในดวงนี้เป็นแดงแน่ๆแหละแดงตัวนี้ก็เป็นบลูตัวนี้ก็เป็นเขียวตัวกลางนี่ก็เป็น UV นะครับไล่แสงให้ดูตามนี้เสร็จแล้วเวลาจะใส่คืนก็ต้องให้ตรงตำแหน่งเป๊ะเลยก็จะมีมาร์กอยู่นะอย่าลืมเอาพรินเตอร์ UV เนี่ยใส่เข้าไปด้วยนี่ก็พยายามรักษากระจกอย่าให้นิ้วมือไปโดนเนาะตรงนี้ถ้าใส่ลูบิแคนได้ด้วยก็ดีนะสวิตช์เนี่ยจะเหลือตัวเดียวละไม่เหมือนกับ S323 ซึ่งสวิตช์2ตัวบางทีก็งงเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบสไตล์ไหนเดี๋ยวลองใส่18350ให้ดูก่อนก็จะได้เป็นท่อสั้นแบบนี้เปิดมาติดที่โลอันนี้อีกอย่างนึงที่ผมชอบมากกว่า S323 คือเขา default ที่โลมาก่อนในขณะที่ S323 เนี่ยเปิดมาเขาติดที่ high มาก่อนเลยซึ่งบางครั้งมันสว่างมากเกินไปอ่ะสว่างน้อยแล้วค่อยไล่ขึ้นไปที่ medium ที่ high แบบนี้ดีกว่า UI ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือถ้าเปิดขึ้นมาครั้งแรกแล้วกดต่อไปเลยก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อย
แต่ถ้ากดขึ้นมาแล้วอยู่ที่โหมดใดโหมดหนึ่งเกินกว่า10วินาทีตอนนี้ผมอยู่ที่โลถ้าเกิดภายใน10วินาทีเนี่ยกดไปก็ต้องไปมีเดียมไปไฮใช่ไหมอยู่ที่โลทิ้งไว้10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10วินาทีแล้วผมกดคราวนี้ดับไม่เปลี่ยนโหมดให้เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนโหมดก็ต้องจัดการซะภายใน10วินาทีนี่แหละซึ่งเป็นเวลาที่เขาเพิ่มมาให้นะรุ่นแรกๆมามี5วินาที8วินาทีตอนนี้เพิ่มมาเป็น10วินาทีก็โอเคกำลังดีในกรุ๊ปโหมดที่1จะมีแสงขาวแสงหลักเนี่ย3โหมดโลมีเดียมไฮวนอยู่เท่านี้ไฮเนี่ยเพียงพอเลยระยะ30เมตร35เมตร40เมตรเนี่ยใช้ได้เหลือเลยอันนี้ก็คือกรุ๊ปโหมดปกติปิดก่อนนะอีกกรุ๊ปโหมดหนึ่งกรุ๊ปโหมดที่2ดับเบิลคลิก1 2เขาจะเข้ามาที่เทอร์โบก่อนเลยสว่างมากเลยนะที่เขาระบุไว้ว่า 1,200 ลูเมนเนี่ยใกล้เคียงความจริงเลยแต่สักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มดรอปลงมาเพราะว่าความร้อนมันเริ่มเยอะนะฮะนี่ก็เป็นธรรมดาถ้าภายใน10วินาทีเราไม่ไปไหนแล้วกดเขาก็ดับเหมือนกันเอาใหม่นะครับเข้ามาที่เทอร์โบดับเบิลคลิก1 2ภายใน10วินาทีเรากดเขาก็จะมาที่สโตรบถ้ายังอยู่ภายในเวลา10วินาทีกดอีกนี่เปลี่ยนเป็น SOS แล้วสั้นยาวสลับกันย้ำเตือนอีกครั้งนึงครับอย่าใช้พร่ำเพรื่อใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆสำหรับ SOS ไม่ใช่ไฟที่เอามาเปิดเล่นกันได้กรุ๊ปโหมดที่2สรุปว่ามีเทอร์โบกดอีกทีนึงเป็นสโตรบกดอีกทีหนึ่งเป็น SOS ต่อมากรุ๊ปโหมดที่3กดค้างค้างไว้ประมาณ2วินาทีเนี่ยเขาจะ default มาเริ่มที่สีแดงแสงแดงนี่เป็นแดงแบบแดงมีระยะเลยพุ่งไป20เมตรได้เลยนะ 20-25 เมตรเนี่ยแสงแดงเนี่ยส่องถึงเลยแดงจริงจังเลยซึ่งต่างจาก S323 ซึ่งเป็นแดงแบบไซส์ไลท์ใช้เป็นระบุตำแหน่งอะไรนิดๆหน่อยๆเฉยๆอันนี้แดงแบบจริงจังพุ่งเลยภายใน10วินาทีถ้าไม่กดเพื่อจะเปลี่ยนโหมดกดอีกทีเขาจะดับไปแบบนี้เอาใหม่นะเข้ามากดค้างแดงภายในเวลา10วินาทีถ้าเรากดต่อไปก็จะเป็นน้ำเงินน้ำเงินนี่ก็20เมตร25เมตรเห็นเหมือนกันจากน้ำเงินกดอีกทีนึงก็จะเป็นเขียวเขียวนี่จะดูแล้วไปได้แรงสุดไกลสุดละในบรรดา3สีเนี่ยนะกดอีกทีก็ดับไปจะไล่โหมดเลยนะให้กดค้างไว้เข้ากรุ๊ปโหมด RGB น้ำเงินเขียวอีกทีหนึ่งเป็น UV แล้วครับเห็นไหม UV เขาจะติดขึ้นมาดูที่มือผมนี่นะแรงเลยนะรู้สึกได้ถึงความร้อนเลยส่องกับมือเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองส่องบุ๊กแบงค์ดูนะชัดเจนไหมชัดมากเลยนะดูที่ตรงตัวเลขนี่ดีกว่าตัวเลขเนี่ยปกติจะยังไม่ขึ้นนะจะไม่เห็นพอส่องเข้าไปแล้วเนี่ยนี่ขนาดส่องแค่ตรงเอาสปิลมันส่องเข้าไปนะแรงมากเลย UV ใช้ได้จริงจังฮะเป็น UV 365นาโนเมตรแรงขนาดนี้เนี่ยส่องตามไฟฉายเนี่ยจะเห็นว่ามีเศษฝุ่นเศษอะไรที่เป็นจุดพอพลาวอยู่อย่างเงี้ยนะฮะส่องเวลาที่ชั่วมีสารเรืองแสงมีอะไรไหมเอามาใช้กับเด็กๆใช้กับนี่ไงเห็นไหมจะเห็นเป็นจุดเรืองแสงอยู่ตรงนี้ 3-4 จุดนี่นะอันนี้คือเป็นทิชชู่เกรดที่ใช้บนโต๊ะทำงานบนอะไรพวกนี้นะใช้เช็ดโต๊ะเช็ดมือเช็คสารเรืองแสงพวกนี้ได้เลยUV ดีจริงแรงจริงครบแล้วนะครับ3กรุ๊ปโหมดแสงแต่ละโหมดค่อนข้างจริงจังทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนการใส่ท่อเพิ่มท่อ extension ใช้ทริปยาวๆการเดินทางที่ยาวนิดนึงท่านก็เอาท่อที่เขาให้มาในชุดเนี่ยใส่เข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนท่อเดิมออกท่อเดิมก็ยังอยู่เพียงแต่ extension เสริมเข้าไปแล้วก็เอา18650ใส่เข้าไปก็จะพอดีด้านล่างเขาเป็นสปริงนะฮะใช้ฐานหัวเรียบหรือหัวนูนก็ใช้ได้ก็ใส่เข้าไปกลายเป็นไฟฉายไซส์คอมแพค18650เปรียบเทียบกันดูกับตัวนี้ที่ใส่18350ก็ยาวกันอยู่ประมาณนี้ก็เปิดติดเหมือนเดิมปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าจะได้รันไทม์ที่ยาวนานขึ้นผมชอบแสงแดงตัวนี้มากๆเลยมันพุ่งมีระยะได้แบบเห็นหน้าเห็นหลังมากเลยฮะเดินในป่ากลางคืนที่แมลงเยอะๆอะไรเงี้ยดีมากๆเลยแบบนี้หรือว่าในถ้ำที่ต้องการแสงพลางๆหน่อยนะเรื่องชาร์จแบตเนี่ยเสียบเข้าไปชาร์จได้1แอมป์อ่ะนะ
ตอนนี้แบตมันยังเต็มอยู่นะขึ้นแค่500กว่ามิลลิแอมป์แต่ถ้าเผื่อแบตมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยจะชาร์จได้ใกล้ๆ1แอมป์เลยนะครับตามสเปคเขาเลยใช้ power bank ก็ชาร์จได้นะกำลังชาร์จอยู่เนี่ยเขามีอินดิเคเตอร์เป็นสีแดงแบบนี้ขึ้นมานะครับเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวการใช้งานโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่ใช้ได้ไหมเสียบไว้งี้นะแล้วก็ลองเปิดดูเปิด low medium high high แล้วก็ตัดแล้วก็ตัดมาที่ low อีกสรุปว่าง่ายๆเขาให้เราใช้แค่ low แหละสำหรับการใช้แบบกระสือแบบนี้นะก็คือใช้แบบไม่มีแบตเตอรี่เสียบตรงจาก power bank ใช้ได้แค่โหมดโลเท่านั้นเดี๋ยวลองดูว่าโหมดสีใช้ได้ไหมกดค้างทำท่าเหมือนจะติดแล้วก็ไม่ติดโหมดอื่นไม่ให้ฮะให้แค่โหมดแสงขาวโลอย่างเดียวเลยถ้าเสียบไปใช้ไปแบบนี้นะก็ยังดีนะครับเผื่อไว้เป็นทางเลือกทางรอดเวลามันฉุกเฉินจริงๆขึ้นมาก็มี power bank อยู่ก็ใช้ได้มาทีนี้ดูการกินกระแสเขาบ้างนะว่าเขากินกระแสขนาดไหนเอาโล211มิลลิแอมป์มีเดียม289มิลลิแอมป์ไฮ666มิลลิแอมป์เดี๋ยวลองเทอร์โบดูนะครับว่าเท่าไหร่เทอร์โบกินที่ 1.89 แอมป์แล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขาเทอร์โบเนี่ยเขาจะตกจะดรอปลงมาที่ประมาณกี่นาทีได้นานนะประมาณนาทีแรกขานไปก็ตกลงมาเหลือ 1.5 ตกช้าๆค่อยๆดรอปลงมาช้าๆนะครับ 1.4 แล้วดรอปลงมาช้าๆ 1.3 ก็ดรอปเรื่อยๆดรอปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ดรอปแบบพวบห้าอะไรนะลงมา 1.1 แล้วแสงแดง630กว่าๆมิลลิแอมแสงน้ำเงิน489มิลลิแอมป์แสงเขียว579มิลลิแอมป์ UV 335มิลลิแอมป์อันนี้ก็คือเรื่องของการกินกระแสจะสังเกตว่าสูงสุดเขาเนี่ยก็คือที่เทอร์โบนี่แหละนะครับ 1.89 เกือบประมาณ 1.9 แอมป์เลยตีง่ายๆว่า2แอมป์แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าหาแบตเตอรี่มาใช้ก็ดูที่จ่าย Mac Continuous ได้3แอมป์ขึ้นไปก็จะใช้ได้แล้วนะครับ3แอมป์หรือ5แอมป์6แอมป์อะไรก็ได้มาทดสอบแสงจากไฟฉาย Super Budget F743X อันนี้คือ low สังเกตดูแพทเทิร์นแสงนะครับตรงกลางมีสปอตไม่ได้เป็นดวงกลมๆมีสปิลออกมาไล่ออกมาใช้ได้เลยนะครับระยะเบื้องหน้าที่เห็นตรงนี้คือประมาณ10เมตรขึ้นไปถึงยอดไม้สูงนั่นคือ30เมตรแล้วนะครับฟ้ามันจะแดงๆหน่อยนะเนี่ยฝนกำลังจะตกแล้วนะครับตอนนี้ใกล้แล้วอันนี้โลนะมีเดียมแล้วนะครับมีเดียมก็สว่างขึ้นมาพอเลยนะระยะ25เมตรตรงมุมสุดกับแพงด้านในสีขาวขึ้นไปบนยอดไม้ก็สว่างขึ้นกว่าโลอย่างชัดเจนพอสมควรนะครับที่ตรงต้นกล้วยนั่นก็ประมาณ35เมตรมีเดียมนะครับมีเดียมระยะเบื้องหน้าเนี่ย15เมตรกวาดไปรอบๆเนี่ย25เมตรเนี่ยสบายตามากๆฟ้าแลบมาแล้วดูที่ไฮนะครับไฮก็จะสบายตาขึ้นมากเลย35เมตรบริเวณต้นกล้วยเลยต้นกล้วยไป50เมตรหลังต้นกล้วยนะจะเป็นบ้านหลังสีขาวๆก็50เมตรสบายมากไม่ร้อนด้วยนะครับที่ไฮเนี่ยบนยอดไม้นี่ประมาณ30เมตรระยะที่น่าใช้มากครับสำหรับ35-40เมตรแสงกว้างดีจับเป้าหมายชัดเจนมากครับไม่ร้อนนะเปิดนานแล้วยังไม่ร้อนเอาที่เทอร์โบโอเทอร์โบนี่เต็มเลยฮะ30เมตรนี่ค่อนข้างจะโอเวอร์นิดๆ35เมตรกำลังสบายตา40เมตรนี่ดูได้ชัดเจนดีครับร้อนขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรนะฮะจับติดอยู่ลองดูสโตรบนี่จะอยู่กรุ๊ปโหมดเดียวกับเทอร์โบ
SOS แสงแดงนี่แรงใช้ได้เลยนะมีระยะไม่จะมีระยะธรรมดา25เมตรเห็นเลยอะครับ25เมตร30 35เมตรนี่ก็ยังเห็นเลยนะนี่ขนาดดวงเดียวนะเขาแรงจริงนะ35เมตรต้นกล้วยบนยอดไม้30เมตรเข้มมากครับแสงแดงใช้ได้จริงจังมากๆไม่ร้อนเลยครับคราวนี้ต้องดูแสงน้ำเงินนะบลูก็25เมตรยังเห็นนะแต่ด้วยความยาวคลื่นของแสงเนี่ยทำให้จะดูเหมือนกับว่าสว่างสู้แดงไม่ได้แต่ถึงนะครับ30เมตรถึงสบายเลยเนี่ยแสงจะออกเป็นสีม่วงๆคล้ำคลามน้ำเงินอย่างนี้เลยนะครับสีบลูเจนดีนะครับดูบนต้นไม้สีน้ำเงินนะครับสีบลูต่อมาดูแสงเขียวแสงเขียวนี่จะเป็นแสงที่เหมือนจะไปได้ไกลที่สุดแต่จริงๆแล้วสว่างเท่าๆกันแต่ว่าด้วยความยาวคลื่นหรือที่เรียกว่าเวฟเลนส์ของคลื่นความถี่ของแสงสีแต่ละสีเนี่ยมันไม่เท่ากันนะเป็นธรรมชาติเลยสีเขียวนี่ดีมากเห็นถึง30เมตร35เมตร40เมตรเห็นเลยนี่แสงเขียวนะครับอันนี้คือ UV ของเขานะ UV แรงนะฮะเนี่ยแรงๆมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าร้อนมือเหมือนตากแดดแรงๆเหมือนกันอันนี้จะเป็นการไล่สีสลับไปเรื่อยๆเขาจะวนไปอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสเต็ปที่สม่ำเสมอไปช้าๆแบบนี้ใช้เป็นเอฟเฟกต์ระบุตำแหน่งหรือใช้เป็นไฟในปาร์ตี้ในแคมป์ก็ใช้ได้นะครับหลังจากไปชมแสงกันมาแล้วสำหรับราคา300กว่าบาทแล้วได้แสงขนาดนี้ใช้งานได้จริงจังทุกค่าแสงเลยตะเกียงก็ทำได้ดีครับเปิดแค่โลเนี่ยอ่านหนังสืออาบน้ำนั่งเล่นในห้องอยู่คนเดียวในเต็นท์หรือว่าหลายคนก็ได้สังสรรค์อะไรกันได้เลยสำหรับโลเนี่ยถ้าพอไปเป็นมีเดียมนี่ถึงขั้นกินข้าวหรือทำกิจกรรมยามว่างนะครับนับเลขอะไรกันได้เลยถ้าหายนี่ก็จะยิ่งแบบสว่างเข้าไปใหญ่เลยเป็นตะเกียงหน้าเต็นท์หน้าแคมป์ได้ดีเลยทีนี้ลองมาดูบรรยากาศแสงสีกันบ้างนะก็สีแดงสีน้ำเงินสวยฮะสวยน้ำเงินสีเขียวสวยมากใช้เสริมสร้างบรรยากาศใช้เป็นไฟฟิลไฟแบ็คกราวด์ไฟเอฟเฟกต์หรือเป็นไฟแบบสลับ3สีแบบนี้ก็สวยดีเหมือนกันแดงเขียวน้ำเงินวนกันไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ต้องถามแล้วนะว่ามันคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันโอ้มันคุ้มตั้งแต่เปิดกล่องมาแล้วเนาะยิ่งมาเจอโหมดแสงครบๆ RGB ที่ใช้ได้จริง UV ที่ใช้ได้จริงเนี่ยถือว่าคุ้มเหลือๆเลยชอบมากๆแล้วก็การแบ่งกรุ๊ปโหมดแบบใหม่เขาเนี่ยแบ่งชัดเจนเลยฮะแสงธรรมดาแสงเทอร์โบบวกสโตรบแล้วก็แสง RGB บวก UVก็ฝากเอาไว้ให้พิจารณากันดูนะครับสำหรับไฟฉายราคาประหยัด F473X ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ